แต่พอมันเคลื่อนพลมาสู่โลกความจริงเพื่อจะชิมลางนับหัวกันแล้วจริงๆมันมีสักกี่ตัวมันก็ไอ้พวกหน้าเก่าๆจากเวทีพันธมิตรม็อบสลิมตุลม็อบเซอ้ายสนามม้ามารวมกันเป็นม็อบสนามหลวงไอ้กทม.มันก็ตีสองหน้าทำเป็นขู่ยื่นคำขาดให้ออกไปจากสนามหลวงตอนนี้เนี่ยมันเกินกำหนดคำขาดเขามันมาเป็นเดือนแล้วครับไอ้กทม.มันยังอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ไอ้มันเคยท้าทายไว้นะครับบอกว่าถ้าว่ารัฐบาลโยกม็อบพีมูฟออกไปจากหน้าเงียบได้มันก็จะไล่ม็อบพวกนี้ออกจากสนามหลวงเวลานี้พีมูฟหายไปจากหน้าทำเนียบกลับบ้านกันแต่ม็อบไอชัยวัฒน์มันยังไม่ไปหนักแล้วก็ไอม็อบพวกนี้แหละครับที่มันแยกย้ายไปที่นู่นที่นี่ให้ดูเหมือนกับว่ามันมากันหลายกลุ่มตอนเช้ากินหญ้ากันอยู่ที่สนามหลวงสายสายแต่งชุดคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์มาเดินเล่นหน้าทำเนียบพอบ่ายหน่อยก็ใส่หน้ากากขาวไปตามห้างตามศูนย์การค้าพอเย็นค่ำมันก็กลับมานอนตีแปลงกันที่สนามหลวงมีไฟฟ้าประปามีห้องน้ำห้องสูบอำนวยความสะดวกมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับใช้หน้ากากมันปิดแต่แบบหนังหน้านะครับแต่มันปิดสันดานปิดเขาไว้ไม่อยู่มันโผล่ออกมาให้เห็นทั้งสองเขาครับต่อไปผมว่าจะต้องเปลี่ยนจากหน้ากากมาเป็นปี๊บนะครับมันถึงจะปิดทั้งหัวทั้งเขามันถึงจะเอาอยู่ครับผมว่าม็อบหน้ากากขาวเนี่ยมันจะยังดีดาได้แป๊บเดียวถ้าไม่มีใครไปกระพือเดี๋ยวมันก็เหี่ยวไปอีกมุกแล้วครับเพราะว่ามันพลาดเป็นใหญ่ตอแหลใส่หน้ากากชาติไตยแต่กลับมาเรียกร้องให้ทหารมาปฏิวัติรัฐประหารล้มล้างประชาธิปไตยก็มีแต่ควายล้วนๆไม่มีวัวปนนั่นด้วยกันเท่านั้นแหละครับที่จะหลงเชื่อปล่อยให้มันตากแดดตากฝนอย่างนี้ครับเป็นเรื่องส่วนตัวของเฮียกับควายที่เราเรียกมันว่าพวกเปี้ยเฮียกำลังหลอกควายให้จัดม็อบแต่ควายมันก็กำลังหลอกจะกินเงินเฮียเหมือนกันรู้มาว่าในทุนจ่ายค่าหัวจ้างม็อบรายวันมากกว่า500แต่คนจัดม็อบมันอมเอาไปม็อบมันได้กันเนี่ยไม่ถึง300นะครับตอนนี้พอมันรู้ความจริงเข้าบอกว่าเบื่อสนามหลวงเบื่อวัดพระแก้วเบื่อเที่ยวอ้างร้องจะกลับบ้านเป็นลูกเล่นจะขอขึ้นค่าตัวกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวก็กัดกันช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาปิดขบวนการนี่จ้องล้มรัฐบาลมันเดินหน้าเปิดแนวนอกสภากันเต็มสูบนะครับฝ่ายอำนาจเก่าฝ่ายเขียวให้สาวกเครือข่ายต่างคนต่างเดินกันเองเพื่อรักษาฐานที่มันที่มันใกล้จะแตกเพื่อโชว์พาวให้คนทุกประเทศเห็นแล้วครับว่าพวกมันยังพอมีประโยชน์ที่ยังจะต้องชุบเลี้ยงมันเอาไว้ไอ้พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินบริจาคไปจ้างคนต่างจังหวัดให้มาชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วก็ไปจ้างกองกำลังจุดดำมาถล่มม็อบที่พวกมันพามาเอาพวกมันเองนั่นแหละครับเป็นเหยื่อสังเวยเพื่อสร้างสถานการณ์ตามแผนหลักแล้วครับที่จะยั่วยุอารมณ์คนเสื้อแดงให้ออกมาปะทะกับม็อบของไอ้พวกจ้องล้มอภิชาติสุขคันนายทะเบียนพรรคการเมืองมันทิ้งทวนก่อนที่อกตอจะหมดวาระ19กันยาเหตุสดบอกว่าคณะอนุกรรมการกกตเนี่ยมีมติให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญากับหลายในพรรคเกี่ยวข้องกับการรับเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมจากบริษัท East Water แต่อภิชาตินะครับนายทันนายทะเบียนพรรคสั่งให้ยุติเรื่องบอกว่าประชาธิปัตย์มันทำไปเพราะมีเจตนาดีครั้งที่แล้วเรื่องเงินบริจาค258ล้านจากบริษัท EI กับประชัยเลี่ยวรัฐก็อภิชาติตัวนี้นะครับเป่าคดีว่าใครขาดอายุความงานนี้ ต้องบอกประชาธิปัตย์ที่รอดถูกยุบพรรคครั้งนะครับไหว้พี่อภิชาติเขาซะสิแล้วอีกไม่กี่วันนะครับกกต.ต้องมีมติเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของไอ้มากกรณีที่กลาหุ่มสั่งแล้วก็ทบยศแล้วมันจะหน้าด้านออกไหนเพื่อจะกวนตีนยั่วตับยั่วมุกคนเสด็จศาลปกครอง มันก็เล่นตามเกมยั่วยุแล้วครับสั่งให้นายกปูนี่คือเก้าอี้เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ทวินเปลี่ยนสีทั้งที่ตำแหน่งสมช.เนี่ย
ตำแหน่งนี้เป็นหัวใจของข่าวกรองความมั่นคงของรัฐบาลแล้วก็เป็นอำนาจนายกแหละครับจะต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้มาทำหน้าที่ดูแลข่าวกรองไม่ให้มันรั่วไหลมันตั้งใจทำลายแผนการดับไฟใต้แหละครับเพราะว่าการดับใต้ในการเจรจากับตัวแทน GRN ที่พลโทพลาดอนทำอยู่ก็มีความคืบหน้าการเจรจาระหว่างตัวแทนไทยกับแกนนำ BRN มาถึงรอบ2รอบ3ตัวแทน BRN ที่เข้านั่งโต๊ะเจรจาก็กลับไปบอกพวกตัวเองเน้นย้ำตรงกับที่ตกลงกับรัฐบาลว่าจะมีการจัดระเบียบสังคมให้3จังหวัดภาคใต้ทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็จะไม่มีการแบ่งแยกดินแดนให้พุทธมุสลิมร่วมกันนาจิบบราซักนายกมาลีก็แถลงการสนับสนุนเต็มที่ว่า3จังหวัดภาคใต้เนี่ยอยู่ใต้การปกครองไทยก็เท่ากับปัญหาภาคใต้นี่มันตอกตะปูปิดฝาลงตัดประเด็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนออกไประดับหนึ่งเป็นความคืบหน้าแล้วครับแล้วต่อไปนี่จะเป็นการเจรจารอบที่4จะคุยกันเรื่องเงื่อนไขที่ตัวแทนฝ่ายเรายื่นคำขาดให้หยุดก่อเหตุร้ายในช่วงความดอนถ้าตกลงกันได้นะครับก็แทบจะเห็นสัญญาณว่าฝ่ายใต้โอกาสจะดับศาลปกครองมันบังคับให้เอาทุกเปลี่ยนไปแทนดูพลัดดอนพัฒนาธาบุตรเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วก็ส่งเฮียไปนั่งโต๊ะเจรจาก็ซิบหายสิครับเจตนาของศาลปกครองก็คือเขี่ยลูกให้ประชาธิปัตย์เนี่ยรับมุกเอาไปขยายผลถ้าหากว่านายกกูไม่ทำคำสั่งตอนนี้แล้วจะเรื่องจะถึงปปช.มันมีมติชี้มูลว่ามีความผิดฐานขัดคำสั่งศาลเท่านั้นแหละครับนายกูต้องติการหน้าที่นายกรัฐบาลล้มทันทีเป้าหมายจุดตายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แน่นอนแล้วครับว่าไม่ได้สภามันกำหนดพื้นที่สนามรบจะใช้นอกสภาเนี่ยเป็นคิลลิ่งโซนล็อกเป้าแล้วก็พยายามจะเอาเรื่องที่มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวกับการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านที่ปลดประสบรับผิดชอบดูแลก็จะเอาผิดว่าการประมูลผิดระเบียบปลดประสบเป็นแค่เป้าหลอกครับแต่มันล็อกเป้าที่นายกปูที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดให้ปปช.เนี่ยรับจ็อบมาลูกดาบเรื่องรับจำนำข้าวที่เป็นธงนำหวังจะสร้างผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยต้องการทำลายจุดแข็งในเรื่องผลงานด้านเศรษฐกิจมันจะย้อนสอนเอามาเป็นตายเพื่อล้มนายกปู่มีการรวมหัวลุมถลุกโครงการรับจำนำข้าวต้องการฉายภาพศาสตร์โคตรไอ้การบริหารล้มเหล็กปล่อยให้มีการโกงจนเสียหาย 260,000 ล้านเรื่องนี้นี่รัฐบาลออกอาการไปแย่กับ CZ เพราะว่ารัฐมนตรีเคลียร์ข้อกล่าวหาไม่หยุดยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าเนื้อก็เหมือนกันแหละครับเป้าจริงไม่อยู่ที่สุดเด็กเส้นแต่ว่าเป็นยิ่งลักษณ์นะครับในฐานะนายกจนนายกปูในหาทางออกหรือการตั้งวราเทพรัตนากรเข้ามาทำหน้าที่เพื่อจะเดินหน้าต่อนะครับไม่ใช่สุดเพื่อยุติโครงการดูแล้วเหมือนกับเป็นการลอยแพบุญทรงนัทธวุฒิและก็ยอมรับแล้วครับว่าโครงการรับจำข้าวมันข้อบกพร่องนี่แหละครับโครงการดีที่จะสร้างชื่อสร้างงานเอาไว้ยาวเป็น30บาทรักษาทุกโรคหรือว่ากองทุนหมู่บ้านล้านที่เคยทำมาสำเร็จแต่ว่าเอามาให้พวกมือสมัครเล่นรับผิดชอบเนี่ยมันกลายเป็นโครงการล้มรัฐบาลเสียของเข้าเนื้อแหละครับถูกทรมยับเวลานี้ไอ้ขบวนการล้มรัฐบาลมันเห็นแล้วล่ะครับว่าเข้าเป้ารัฐบาลกำลังเซเป็นนกปีกมันมั่นใจกันมากว่าจุดตายของรัฐบาลยิ่งรักหรือเรื่องจำนำข้าวนี่แหละครับไอ้แอปแบลก้าเดลุงรับลูกรับเป็นขี่ไว้พิจารณาเรื่องนี้ผลของมันก็จะเหมือนคดีย้ายถวินเปลี่ยนสีกับคดีบริหารจัดการน้ำของปลอดประสบที่นายกปูหนีความบิดรับผิดชอบไปไม่ได้แหละในฐานะนั้นถ้าปปช.มันชี้มูลว่ามีความผิดนายกปูก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยครับมันกะกินหลายต่อเข้าฮอสเพราะตลาดค้าข้าวเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของไอ้พวกพ่อค้าข้าวที่เป็นกลุ่มทุนผูกขาดพ่อค้าข้าวกับในธนาคารเนี่ยครับจะเป็นคนกำหนดราคาตั้งแต่เป็นรวงข้าวอยู่ในท้องนา
เวลาที่ข้าวอยู่ในมือชาวนาราคาถูกเพราะชาวนาเก็บไว้เองไม่ได้ไม่มีที่เก็บสีข้าวเองก็ไม่ได้เพราะไม่มีโรงสีแล้วก็ขายข้าวเองไม่ได้เพราะไม่มีตลาดแต่พอข้าวพ้นจากมือชาวนาไปอยู่ในมือผู้ค้าข้าวสิครับเปลี่ยนจากข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสารบรรจุใส่กระสอบใส่ถุงข้าวจะราคาแพงขึ้นมาหลายเท่าตัวก็พวกมันสุมหัวผูกขัดกำหนดราคาข้าวทั้งตลาดภายในประเทศต่างประเทศในตลาดโลกนี่ครับมันกำหนดกันเองตามใจชอบในห้องประชุมบนตึกแบงก์กรุงเทพนะครับวิธีการของไอ้พวกนี้ก็คือพวกนายแบงก์เนี่ยมันเตรียมเงินก้อนใหญ่แล้วก็ให้พ่อค้าข้าวในเครือข่ายมันไม่ยอมปล่อยเงินให้พ่อค้าข้าวที่อยู่ในกลุ่มครับแล้วก็ให้พ่อค้าข้าวพวกนี้ไปกดราคากวาดซื้อข้าวจากชาวนามาไว้ในมือทั้งหมดแล้วมันก็เป็นคนกำหนดทั้งราคารับซื้อราคาขายซื้อถูกขายแพงโดยมันไม่ต้องลงทุนทำหาดอะไรกันเลยชาวนาเนี่ยได้เงินจากการขายข้าวปีละครั้งสองครั้งแต่ไอ้พวกค้าเนี่ยครับมันมีข้าวสารขายได้กำไรทั้งปีได้เงินมาก็แบ่งให้กำไรให้แบงก์พวกมันถึงได้รวยกันล้นฟ้าแต่ชาวนาไม่มีจะกินทุกยุคทุกสมัยก็ไปอีแบบนี้แหละครับพอรัฐบาลมารับจำนำข้าวทุกเม็ดไปจากชาวนาทีนี้มันจะไปกดราคารับซื้อข้าวก็ไม่ได้สัญญาขายข้าวให้ต่างประเทศมันเป็นสัญญาที่ไอ้พวกค้าพวกนี้ต้องทำล่วงหน้าเป็นปีทีนี้มันก็หาข้าวส่งขายตามสัญญาไม่ได้ก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจจะต้องถูกปรับนะครับมันก็ต้องแอบไปลักลอบซื้อข้าวเปลือกจากข้าวหินเอามาสีเป็นข้าวสารเพื่อส่งขายต่อให้ต่างประเทศไม่ให้มันถูกปรับเหมือนกับมันถูกทุบหม้อข้าวครับกำไรหายไปเห็นแทบจะเจ๊งไปตามๆกันมันก็แค้นรัฐบาลแทบอักเลือดและเพราะเหตุนี้แหละครับไอ้คนพ่อค้าข้าวเนี่ยมันจึงพร้อมจะออกเงินลงขันเพื่อล้มโครงการล้มและเพื่อจะให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวได้ส่วนไอ้แมงสาบประชาธิปัตย์มันก็ไม่ได้กลัวการขาดทุนจากการรับจำนำข้าวหรอกครับเพราะว่าตอนมันประกันราคาข้าวมันก็ต้องขาดทุนเหมือนกันแต่มันกลัวว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำสำเร็จมันจะเป็นผลงานของรัฐบาลยิ่งตักติดตัวไปตลอดเหมือนกับ30บาทรักษาโรคกับกองหมู่บ้านแล้วตัวมันจะถูกเหยียบจนจบดินเลยเครือข่ายศัตรูทักษิณมันก็เลยช่วยกันรุมถล่มอัดทียิบบอกว่าเกิดการทุจริตแล้วก็ขาดทุนอย่างมหาศาลทำให้ประเทศเสียหายยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ให้ไอ้หมอวรงค์เนี่ยครับตามไล่วีไม่ยอมหยุดเอาหลักฐานข้าวเน่ามาโชว์ในสภาเอามาเป็นข่าวตามหน้าสื่อข้าวล้นสต๊อกล้นโกดังขายไม่ออกเจ๊งแน่ๆรัฐบาล งานนี้นะครับอานันต์ปัญญาประชุนออกหน้ามาแก้แค้นแทนไอ้พวกพ่อค้าข้าวโดยมันใช้บารมีเครือข่ายธุรกิจและก็อำนาจนอกรัฐนูนเนี่ยครับสั่งธนาคารพาณิชย์ในสังกัดไม่ยอมให้รับซื้อพันธบัตรของรัฐบาลรัฐบาลออกพันธบัตรที่ออกหาเงินกู้ภายในประเทศนี่จะเอาไปรับจำนำข้าวจากชาวนามันขัดขวางไม่ให้เงินไปรับจากข้าวจนต้องยุติโครงการนั่นแหละครับให้นางสุภาปิยจิตประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวแอบเอาข้อมูลที่ยังอยู่ในชั้นความลับยังเปิดเผยไม่ได้เอาไปให้นายกรแล้วก็ส่งต่อให้อันแล้วอันนั้นก็ใช้คอนเนคชั่นกับองค์กรในต่างประเทศในเป็น NGO ใหญ่นี่เอาข้อมูลลับไปล็อบบี้สถาบันจัดอันดับบูดีให้หลงเชื่อว่าไอ้นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่โปร่งใสแล้วก็น่าจะขาดทุนกว่า 200,000 ล้านไอ้เปรตกรก็ออกข่าวผ่านพวกสื่อเนชั่น ASTV ปล่อยข่าวเต้าเลยครับบอกว่าที่ Investor Service เนี่ยเตรียมลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลยุคปู่